ส่วนความร่วมมือรถไฟไทยจีนก็ได้ข้อสรุปการบริหารความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐแบบ่งงานด้านสำรวจออกแบบและการเวียนคืนที่ดินเตรียมลงสำรวจพื้นที่จังหวัดน้องคายในวันพรุ่งนี้พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของคณะกรรมการร่วมด้านความร่วมมือรถไฟไทยจีนครั้งที่3ว่าวันนี้ได้ความชัดเจนด้านรูปแบบการลงทุนและรูปแบบความร่วมมือ โดยบริหารความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐแบ่งความรับผิดชอบได้แก่ฝ่ายจีนจะสำรวจออกแบบส่วนฝ่ายไทยรับผิดชอบเรื่องของการเวียนคืนที่ดินและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ส่วนที่จะรับผิดชอบร่วมกันก็คือการประเมินราคาก่อสร้างของโครงการอีกทั้งรูปแบบการลงทุนจะเป็นแบบ EPC โดยจะแยกงานในแต่ละส่วนและจับคู่บริษัทไทยกับจีนทำงานร่วมกันยกเว้นงานก่อสร้างอุโมงค์และวางระบบรางและระบบอนาสัญญาจะต้องให้ทางจีนเป็นผู้ดาเนินการหลักส่วนแหล่งเงินทุนคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนสิงหาคมทางนี้จะต้องสำรวจและออกแบบให้แล้วเสร็จก่อน โดยวันพรุ่งนี้จะนำคณะจีและสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเขตก่อสร้างจังหวัดหนองคาย